ต่อเนื่องไปดูกรณีของ Advanced Info Service นะครับหรือว่าหุ้น Advanced โดยคุณสมฤทือไทยตันทักิติหัวหน้าผแผนกงานนักลงทุนสัมพันธ์ก็ได้เปิดเผยนะครับว่าบริษัทเนี่ยพร้อมที่จะเริ่มกระบวนการซื้อขายหุ้นบริษัททริปเปนทีบอร์ดแบนจำกัดมหาชนหรือว่า3 b มหากผลการประชุมคณะกรรมการกสทชนัดพิเศษในวันที่10พฤศจ,จิกายนที่จะถึงนี้อนุมัติการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท Advanced Wireless Network จำกัดหรือ AWN บริษัทในเครือของ Advance กับ 3BB โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ในกระบวนการซื้อขายหุ้นหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการควบรวมทางบัญชีตลอดจนฐานผู้ใช้งานขณะเดียวกันกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตแจชมินหรือว่า j a ชอีฟในช่วงไตรมาสที่ผ่านมามีการปรับโครงสร้างค่าเช่าส่วนการบันทึกรายได้ตัวเลขการควบรวมบริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูลหลังการรวมกิจการอีกครั้งหนึ่ง โดยกลุ่มธุรกิจบ r อดแบ a นด์ยังมีโมเมนตัมที่ดีอย่างต่อเนื่องจากช่วง ไตรมาสสามของปีนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็มีประเมินถึงไตรมาสสี่นะครับว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ถือว่าเป็นฤดูการแห่งการท่องเที่ยวที่คนไทยออกไปต่างไปเที่ยวต่างประเทศมากขึ้นนะครับก็ทําให้จะได้ประโยชน์ในแง่ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวในฝั่งของกลุ่มธุรกิจมือถือนั่นก็คือซิมเรียกซิมทูไฟลใช่ไหมแลนี่ของการไปใช้ในต่างประเทศแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจที่จะมีการปรับตัวที่ดีขึ้นการแข่งขันที่โอเคละอยู่ว่าทรงตัวต่อเนื่องนะครับตรงนี้ก ตัวเลขรายได้ต่อหัวหรือว่าอาปูนะครับขยายตัวเพิ่มขึ้นในกลุ่มฐานลูกค้าใหม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองนะครับว่าไทมาสี่ยังมีโอกาสที่จะเติบโตขานรับกับไฮซีซันโดยเฉพาะซิมที่เป็นซิมอินเตอร์นั่นเองนะครับนะฮะก่อนหน้านี้ฮะทางนายสุพัฒน์สุพัชราศัยกรรมการกสทชด้านเศรษฐศาสตร์ก็ได้ระบุนะครับว่าการพิจารณาการควบรวมกิจการระหว่างแอดวานซ์กับ 3BB ในวันที่10พฤศจิกายนนี้ กสศชจะมีการสรุปอย่างแน่นอนหลังจากเลื่อนพิจารณามาจากเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาเนื่องจากว่ายังคงต้องรอผลการศึกษาของที่ปรึกษาต่างประเทศครั้งที่ 2, 2> นะฮะซึ่ง TOR นั้นกําหนดให้มีการต้องส่งให้กับกสศชภายในวันที่3พฤศจิกายนนี้ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะฮะสิพฤศจิกายนนี้จะประชุมกันได้ลุล่วงอย่างไรสำหรับวาระ แอดวานซ์ควบ3ามบีบีอ่าและที่สำคัญทำรายสำคัญคือวันพรุ่งนี้วันที่3ามพฤศจิกาใช่ไหมืตาม TOR ต้องส่งนะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดนะฮะให้กับกสธชนะครับ ก็ถือว่าลากยาวกันมานานพอสมควรครับแต่ทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องเฝ้าจับตามองนะคุณสุประใจครับครับอย่างที่เราก็นําเสนอกันมาโดยตลอดเนี่ยค,ค,คือเนื่องด้วยว่าทางฝั่งของเอกชนกรณีนี้คือ AIS Fiber กับ 3BB เนี่ยเขาก็เล็งเห็นแล้วก็รับรู้แต่แรกนะว่า AHS Fiber กับ 3BB เนี่ยเป็นกิจการประเภทเดียวกันดังนั้นเวลาที่เขายืน่นเรื่องให้กับกรสทชพิจารณาเนี่ยเป็นการยื่นเพื่อให้กรสทชดูว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติซึ่งมันแตกต่างจากกรณีของ True อกับ D-Tac ใช่ไหมครับ,รบที่เป็นการยื่นไปเพื่อให้รับทราบการควบรวมใช่ซึ่งแน่นอนฮะก,การรับทราบการควบรวมอย่างที่เราพูดคุยกันมาโดยตลอดในเชิงของข้อกฎหมายแล้วเนี่ยมันก็สามารถตีความได้ว่า D-Tac กับ True เป็นคนละประเภทกิจการกันในข้อเท็จจริงเนี่ย ก็แล้วแต่เราจะมองอย่างไรนะแล้วผมก็เคยบอกแล้วผมมีโทรศัพท์2เครื่อง <c oughs> เครื่องหนึ่งก็ชู <c oughs> เครื่องหนึ่งก็ดีแท็กแต่ตอนนี้เขารวมเป็นเครือข่ายเดียวกันแล้วแต่มันก็เป็นโทรศัพท์มือถือเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> นั่นะ <ผม S 1> สิผมจะใช้โทรหาพี่สุป,ประชยัยบางทีใช้เครื่องนี้บางทีใช้เครื่องนี้มันก็น่าจะประเภทเดียวกันนะแต่ก็เขายื่นไปเพื่อให้รับทราบอย่างเดียวแล้วทีนี้มันมีประเด็นตรงที่ว่าฝั่ง A s กับ3า b บบเนี่ยยื่นไปเพื่อให้อนุมัติแต่ เหมือนกับทางกสทชจะพยายามดึงไปให้อยู่ในบรรทัดฐานเดียวกันกับกรณีของ u r กับดีแทกก็คือว่ากสทชจะทำการรับทราบเพียงเท่านั้นแค่รับทราบแล้วก็ระบุไว้าชาัดเจนว่าจะเป็นวิธีการพิจารณาที่เหมือนกันกับกรณีของ u r กับ d ีแทอ๋อมันก็เลยเป็นที่มาขั้นตอนต่างๆเมื่อก่อนก็มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึน้นมาสี่คณะมีที่ปรึกษาต่างประเทศต่ประเทศ ครับตามกันเลยเหมือนกันเลยถูกไหมน,นั่นสิฮะอืก็เลยเดี๋ยวต้องดูว่าตรงนี้มันจะมีประเด็นอย่างไรหรือเปล่านะแต่เอาเป็นว่าก็า ขออนุมัติกำหนดไว้ในปฏิทินอีกสักครั้งหนึ่งเราก็นําเสนอประเด็นนี้มานะว่าจะเคาะแล้วจะเคาะแล้วนะฮะแต่มันก็มีเหตุอันเป็นไปอยู่ทุกคราทุกเมื่อเชื่อไปนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลงไว้ในปฏิทินก่อน3ามพฤศจิกายนคือวันพรุ่งนี้อันนี้ตามทีโอวานะที่ปรึกษาต่างประเทศต้องส่งรายงานครั้งที่สองมาให้ครบแล้วก็สิพฤศจิกายนคณะกรรมการกสชจะมีการพิจารณาแล้วก็มีการระบุไว้ชัดเจนว่าจะมีวาระในเรื่องนี้ แต่สุดท้ายแล้วมันจะเคาะกันได้หรือเปล่าครับนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตาม